แมนนี่ปาเกียวยั่วฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์ให้มาชกกันในรายการไลซิน2024ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยล่าสุดนั้นแมนนี่ปาเกียวแชมป์โลก8พิกัดรุ่นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาเปิดเผยถึงคู่ปรับตลอดการของเขาอย่างฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์ว่าผมหวังว่าจะได้พบกับคุณในญี่ปุ่นในการชกครั้งใหญ่กับฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์ผมคิดว่าคุณคงไม่อยากให้ผมพูดแบบนี้นะผมตื่นเต้นขอบคุณที่สนับสนุนและโปรโมตไรซินเสมอมาแมนนี่ปาเกียวกะสำหรับโนบุยุกิซากากิบาระประธานของไรซินได้ออกมายืนยันว่าการชกระหว่างฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์กับทางแมนนี่ปาเกียวกำลังจะเกิดขึ้นในปี2024นี้แต่เขายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดส่วนทางทีมงานของฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอะไรโดยทางแมนนี่ปาเกียวนั้นเขาเลิกชกมวยในปี2564ส่วนฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์เลิกชกมวยในปี2560นักชกทั้ง2คนยังคงขึ้นสังเวียนในรายการชกโชว์อยู่เรื่อยๆฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์เขาได้เข้าร่วมรายการไรซินมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนั่นเอง